สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็แนะนําวิธีการใช้งาน Excel เนาะใครที่จบแล้วนะครับจะไปสมัครงานแล้วเนี่ยเขาจะมีตอนที่ผมไปสมัครเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นกระดาษมาให้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราทํา Word ทํา Excel ตามนั้นเนาะซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีติดปัญหาอยู่อันนึงเวลาน้องๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Excel นะครับเขาให้มาให้ตารางมานะครับเป็นตารางมาแล้วก็ให้เราทําแบบเนี้ยหมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีช่องไว้นะครับให้เรากรอกข้อมูลเนาะเช่นค่ารวมเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่ซื้ออะไรเยอะสุดซื้ออะไรน้อยสุดนะครับแล้วก็ใส่ราคารวมมาให้เนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการคํานวณนะครับแล้วก็ไปส่งพี่เขาเนาะภายในเวลาที่กําหนดนะครับไอ้เรื่องพิมพ์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะว่าน่าจะพิมพ์ไวกันทุกคนนะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวคำนวณนะครับบางคนเนี่ยบางท่านน่ะทำไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับว่าจะต้องยังไงดีเนาะอ่ะเราก็มาดูกันนะครับอย่างในตารางนี้นะครับเขาก็จะมีวันที่ซื้อเนาะแล้วก็ชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายการสินค้านะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราหาราคารวมนะครับเราก็เอาอันนี้มาคูณอันนี้ก็น่าจะได้ราคารวมแล้วนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับจะพิมพ์สูตรเข้าไปใน Excel นะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เลือกไปเลยตารางนี้เซลล์นี้นะครับคูณอันนี้นะครับเท่ากับ300นะครับต่อไปไม่ต้องพิมพ์ทุกอันนะครับก็มาลากแบบนี้เลยตึ้งเขาก็จะใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าใส่ไปในส่วนของตัวข้อมูลที่คำนวณแล้วให้เราในกรณีที่ต้องการจัดทศนิยมให้มันสวยงามนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับไปที่แท็บโฮมเนาะแล้วก็กดตรงคอมมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือบางทีอาจจะไม่ต้องใส่ตัวทศนิยมก็ได้นะครับถ้าสมมุติต้องการลดทศนิยมนะครับก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับอันนี้มันเป็นเลขโดดๆนะครับก็ผมไม่ใส่แล้วกันเนาะต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวผลรวมนะครับจากรายการซื้อทั้งหมดนะครับก็ทําง่ายๆเลยก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่แท็บโฮมนะครับแล้วก็ไปที่ออโต้สั่งนะครับแบบนี้กด enter นะครับก็สังเกตว่าก่อนกด enter สังเกตนิดนึงว่าเขาจะมีในส่วนของตัวเส้นป่านะครับก็คือเลือกรายการทั้งหมดที่มันเป็นมูลค่าทั้งหมดนะครับอันนี้เนาะหรือว่าเซลล์ไหนที่เราต้องการรวมบ้างนะครับก็ enter แบบนี้ได้เลยนะในกรณีที่เราต้องการรวมแค่บางเซลล์นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็กดซ้ำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาคลิกเมาส์นะครับที่ตารางนั้นๆที่เซลล์นั้นๆนะครับแล้วก็กด control เนาะแล้วก็ไปแบบนี้ครับมันไม่จําเป็นต้องติดกันก็ได้นะครับมันจะห่างกันก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับอันนี้ก็สามารถคํานวณได้เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ แล้วก็ในกรณีนี้นะครับเขาก็จะหาค่าเฉลี่ยนะครับในกรณีที่มีลูกค้าทั้งหมดเนี่ยกี่ท่านเราก็เอาเมาส์ลากดูได้นะครับก็คือมีลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่13คนเนาะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขานะครับก็คือ1,208บาทนะครับตอนหนึ่งออเดอร์เนาะดังนั้นนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ออโต้ซัมเนาะตรงนี้นะครับเลือกเป็นเอเวอเรจนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับเฉพาะค่าอย่างเดียวไม่รวมเนาะกด enter ไปนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับเขาก็อยากจะดูว่าใครเยอะสุดใครซื้อน้อยสุดยอดเยอะสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่นะครับตอนนั้นผมก็บอกว่าพี่ก็ดูเอาไปได้แต่จริงๆแล้วนะครับก็คือ มันต้องทํานะครับถ้าข้อมูลมันเยอะๆนะครับผมก็เข้าใจตอนที่ทํางานไปแล้วข้อมูลเป็นหลายๆเซลล์นะครับหลายๆแถวหลายๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้นะครับก็คือทําแบบนี้ไปเลยนะครับก็คลิกไปตรงนี้นะครับไปที่ออโต้ซัมอีกแล้วนะครับออโต้ซัมนี้มีอะไรที่ใช้งานเยอะมากเลยนะก็ไปที่แม็กนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกแถวที่เราต้องการนะครับเขาก็จะบอกมานะว่าเยอะสุดเนี่ยคือ2,500นะจ๊ะแล้วก็คนที่น้อยสุดนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกป้ายนะครับแม็กกับมินเนาะมินนะก็ล่างเหมือนเดิมนะครับแบบนี้กด enter ไปนะครับน้อยสุดก็คือ300นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปหาอีกทีนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเยอะสุดน้อยสุดนะครับนี่ก็ทําได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางที่มีชื่อเรียบร้อยมีราคารวมมาให้แล้วนะครับราคารวมเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยแล้วสินค้าต่อออเดอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจำนวนการซื้อเยอะสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับผมว่าตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับสำหรับใครที่กำลังจะไปสอบ
สัมภาษณ์นะครับแล้วเขาจะมีให้ทําด้วยนะครับก็ขอให้สอบผ่านเนาะแล้วก็อย่าลืมใช้แบบนี้นะครับมันง่ายดีนะหรือว่าจะพิมพ์สูตรเอาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีมาให้เกือบทุกเวอร์ชันแล้วนะเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ